สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมพี่ฟลุ๊กก็จะมาเอาชีวิตรอดใน Minecraft กันนะฮะโอเคไม่พูดเยอะนะครับก็มองอะไรก็ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากอะไรเนี่ยมาผักมาผักทำไมโอเคนะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่านะฮะโอเคอย่างแรกใช่ไหมต้องตัดต้นไม้อ่ะตัดเลยครับอ่ะโอเคโอ้นี่ก็อยากมีบทเหลือเกินฮะเดี๋ยวนะมันเป็นต้นเบิร์ดไม่ใช่เหรอทำไมเป็นอาคาเดียเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมได้อาคาเดียเฮ้ยแปลกว่ะเอาใหม่ดิเมื่อกี้แบบอาจจะเป็นบั๊กเฮ้ยมันเป็นอาคาเดียโอ้ยอดแล้วถ้าเป็นไม้โอ๊กธรรมดาล่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมเป็นกระจกสีเทาล่ะอะไรกันครับเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับMinecraftทำไมแบบของทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบของแบบที่จะคราฟอ่ะมันสุ่มหมดเลยอ่ะคือแบบตารางคราฟคือมันเพี้ยนไปหมดเลยครับตอนนี้คือแบบมันสุ่มไปมั่วเลยเห็นไหมคือแบบเราเอาไม้มาคราฟปกติมันจะได้แบบเป็นไม้แปรรูปใช่ไหมแต่นี่มันเป็นได้กระจกนะครับเป็นกระจกสีเทานั่นเองอ้าวแล้วจะเอาชีวิตรอดยังไงล่ะโอ้ my god นี่มันเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโอ้แย่ละไหนลองเอาดอกป๊อปปี้มาดิว่ามันจะได้อะไรออกมาดูดิได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะตลกไปแล้วได้บล็อกนี่ครับคอนเทรตพาวเดอร์สีส้มไม่ใช่ส้มสีม่วงฮะเฮ้ยนี่มันแปลกมากเลยอ่ะทุกคนแล้วเกิดว่าเป็นนี่แหละซันอ๋อไม่ใช่ดอกไม่ใช่ซันเวอร์ครับผู้ผลิตเฮ้ยน่าจะตีกว่าโอ้โหสุดยอดโอ้โอเคและถ้าแป๊บนึงนะมีอะไรอีกอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้โอเคตอนนี้เราพิธีต้องมีแบบลิ้นพันแบบโอเคเราต้องทำอุปกรณ์ก่อนครับอันดับแรกนะจะทำยังไงล่ะอุปกรณ์เนี่ยฮะเราต้องมีไม้นะครับแต่ไม้ไม่มีเลยเดี๋ยวดูซิว่ามันมีอะไรที่สามารถคราฟได้อีกบ้างนะฮะนี่ไงชูการ์เคนลองดูดิเฮ้ยได้ธงครับอะไรครับเนี่ยได้ธงเฉยเลยอ่ะรั่วเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเราจะเอาชีวิตรอดยังไงนั่นแหละของมันตารางคราฟเนี่ยมันถูกสุ่มนะครับมันเป็นแบบสุ่มไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะแล้วแป๊บนึงนะมันอะไรยังไงต่อเนี่ยฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงผมจะเอาไม้จากไหนอ่ะผมจะเอาไม้จากไหนโอเคเดี๋ยวลองกับไอ้นี่แล้วกันโอเคลองคราฟดูได้มอสซี่คอปเปอร์สโตนวอลโอ้โหแล้วผมจะเอาชีวิตได้เยี่ยงไรนี่ฮะผมจะเอาชีวิตได้เยี่ยงไรป๊อปปี้ไปแล้วอย่ากัดนะอย่ากัดลองดูสิโอ้โหได้แซนสโตนสแตมาอะไรกันครับเนี่ยลองไม้จังเกิลดิโอ้โหได้บล็อกออฟโคลแล้วจะขุดยังไงอ่ะอ๋อครับเอาก็ได้เอ้าพอครับปุ๊บมันกลายเป็นป๊อปเป็ดโครัสฟุตนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี้โอ้ทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนไปแล้ว
เออโอเคได้อาหารมาแล้วฮะอย่างน้อยก็ยังมีอาหารให้กินนะฮะเออแต่ประเด็นคือเราจะทำอุปกรณ์ยังไงอ่ะเอ้ยยังไงไม่ใช่อย่างไงเออยังไงนะเฮ้ไหนลองไก่สินี่แน่เว้ยวิ่งเร็วจังนี่แน่มันได้แต่อาหารครับได้แต่อาหารโอ้โหของแบบตารางการค้านี่คือแบบถูกสุ่มนะครับมันจะมีไหมนะที่แบบมันจะได้ของดีอะไรเงี้ยเออมันมีต้นไม้แบบไหนที่ยังไม่ลองอีกเออแป๊บนึงคือตอนนี้เราขุดหินไม่ได้เลยอ่ะมันไอ้นี่ครับมันต้องมีอุปกรณ์นะไม่มีก็ไม่ได้นะครับโอ้ my god เฮ้อลองแบมบูดิว่ามันจะได้อะไรออกมาปักอ๋อไม่ได้ครับครับไม่ได้ทิ้งไปเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยตรงนี้แบบไม่โหลดอุ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่มันเอ็กซเรย์กันชัดเลยนะเนี่ยโอ้โหแบมบูเต็มเลยโอ้โหเอ็กซเรย์แมปครับเอ็กซเรย์แมปโอ้โหเห็นแบบเห็นทั่วเลยมันไม่โหลดวะรั่วเลยครับโอ้ my god โอ้โหตรงนี้แบมบูเยอะมากเฮ้อไม่ต้องแล้วเอาชีวิตรอดเราจะลองเกมโหมดแล้วก็ลองเอาของมาคราฟดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคผมว่าเลเทแน่นอนนะฮะโอเคหาพื้นที่ที่แบบดีๆก่อนว่ามันจะเป็นยังไงคราฟออกมามันจะได้อะไรนะครับโอ้มีแต่ป่าโอ้ไม่โหลดเลยเหรอโหลดที่ไหนก็ได้กันเหรอโอเคเอาโอ้ไม่โหลดทำไมมันโหลดช้าจังวะเอาตรงนี้แล้วกันครับโอ้ไม่เอาทำเลทไปนี่เดี๋ยวเราจะลองคราฟดาบดูนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะลองเป็นดาบไม้ก่อนเอ้ยมันต้องมี2อันสิโอเคนี่นะฮะดาบไม้เฮ้ย อันนี้คือลองเป็นพั่วก่อนนะครับได้ทองแล้วถ้าเป็นดาบล่ะถ้าเป็นดาบได้ Andesite Stair มาฮะคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าเป็นขวานล่ะโอ้ยผิดอันนี้เลยได้ Polish Diorite มาครับและถ้าเป็นดาบไปแล้วอ๋อพิกแอกถ้าเป็นพิกแอกนะครับมันก็จะได้ Mossy Stone Brick Slab มานะฮะอันนี้คือของที่เป็นไม้นะฮะโอเคอ๋อมันมีไอ้นี่โชว์ด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยครับเรากดตรงนี้ดูก็ได้นะเนี่ยถ้าเราเอาไม้มาถ้าเราเอาไม้ทางนี้ก็จะได้ไก่มาครับโอ้ก็ดีอย่างเงี้ยเออนะครับดูดิมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ง่ายเกิน ง่ายเกินอันเนี้ยคือเราสามารถดูได้เลยนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่ยากจัดเลยครับต้องแบบต้องไปเนเธอร์นะครับต้องไปเนเธอร์โหอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ง่ายเกินดาบเนี่ยได้ดาบมาแล้วดูดิเห็นไหมถ้าเป็นขวานไม้เอ้ยขวานเหล็กนะครับนี่เลยอย่างนี้นี่ครับก็จะได้มาเห็นไหมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเออโอเคไหนลองเป็นอุปกรณ์หินบ้างอ่ะลองหินบ้างครับหินนะครับโอเคแป๊บนึงมืดแล้วเหรอเนี่ยสติ๊กกดผิดสติ๊กโอเคโอ้โหได้ดาบเพชรฮัลโหลเกินอันนี้ก็เกินนะครับคุณผู้ชมฮะคือแบบเอ้ยแต่เอาจริงมันยากนะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกสุ่มนะครับก็คือตารางคราฟเนี่ยมันมั่วหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเรามีหินเนี่ยคือแบบเราได้ดาบเพชรมาเล่มหนึ่งแล้วอะโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนั้นนะครับอันนี้ได้เป็นสมูทควอตส์สแลบนะฮะโอ้โหคือแบบตัวอย่างแบบมันเละหมดนะฮะมั่วซั่วหมดเลยโอ้โหได้สติ๊กเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรครับฮะอันนี้คือเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะโอเคขวานแล้วใช่ป่ะขวานแล้วพิกแอกก็แล้วแล้วถ้าเป็นดาบล่ะได้สโตนสแตมาครับ
โอ้โหขาดอะไรนะเออขาดไอ้นี่โอเคได้ดาร์กโอ๊คแท็บดอมานะอะไรครับเนี่ยคือทุกอย่างมันมั่วหมดแล้วโอ้โหมันแบบมันเยอะมากอ่ะผมลองให้คลิปเดียวไม่หมดแน่นอนนะฮะเอาแบบหลักๆก็พอละที่แบบใช้ในการเอาชีวิตรอดไม้เนี่ยพวกนี้โอ้โหแอนดีไซส์สเตย์โอ้โหมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะไม่เหมือนกันครับอันนี้ได้เป็น Minecraft with chest โอ้โหแล้วเป็นดาบอ่ะอ๋อลองไปแล้วอ๋อยังไม่ลองครับอันนี้คือถ้าเป็นแบบไม้แบบประเภทที่แตกต่างกันมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเห็นไหมครับอ่ะลองเป็นไอ้นี่แล้วกันสเปิร์ตเห็นไหมเอ้ามันก็เหมือนกันนี่ใช่ปะมันได้ไอเทมชิ้นเดียวกันอ่ะเออถ้าเป็นดาบสเปิร์ตล่ะแอนดีไซน์ก็น่าจะเหมือนกันนะผมดูทรงแล้วอ่ะลองดิเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดตอนแรกคิดว่าเหมือนไงเหมือนกันหมดเว้ยโอเคเราลองเป็นของแบบประเภทที่เป็นเหล็กบ้างอ่ะไล่มาเลยเหล็กทองเพชรอ่ะไล่มาเลยครับเดี๋ยวรวมชุดก่อด้วยนะฮะอะไรกันครับเนี่ยโอเคฮะลองเป็นดาบเหล็กก่อนได้สเต็กมานะครับคุ้มหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้ฮะอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะได้สเต็กมาแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพลั่วล่ะก็ได้ดีโอไรท์วอลมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพิกแอกล่ะโอ้โหพิกแอกนะฮะครับออกมาจะได้เป็นไดมอนด์บูทครับเป็นรองเท้าเพชรนั่นเองนะฮะเออก็ดีนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขวานได้ประตูเบิร์ดมาครับไม่รู้ว่าทำใหม่เอามาทำใหม่ใช่ไหมโอเคเออแล้วเป็นนี่ล่ะโอ้โหสโตนบิกนะครับอ่ะลองชุดก่อนดิโอ้โหได้เตียงมาเจนต้าแล้วเป็นชุดก่อล่ะได้บล็อกไอ้นี่มาครับบราวเกรสเทลาคอต้านะครับกางเกงโอ้โหคุมไปเนี่ยคุมไปเนี่ยวอตเดอะเด้งเกงหนังครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหได้กางเกงหนังมาด้วยนะฮะโอ้โหคือแบบทุกอย่างมันเละไปหมดเลยทุกอย่างมันสลับกันหมดเลยนะฮะตารางครับนะฮะโอเคโอ้โหวี่ไอ้นี่ทองใช่ไหมพี่แอกอะโอ้โหมันได้แต่แบบอะไรประมาณนี้แหละครับมันจะได้แบบพวกเนี่ยพวกเนี้ยของแบบพวกเนี้ยไอ้แบบพวกสเตย์พวกสแลบอะไรพวกเนี้ยส่วนมากจะได้แบบนี้หมดเลยนะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูดิเห็นไหมมันจะได้แบบแต่พวกเนี้ยเออนะฮะมันไอของได้แบบกากอะเอามาคราฟดูอ่ะได้เป็นของดีเฉยเลยและไอ้ของดีเนี่ยมาคราฟมันก็ได้แบบเป็นของกากๆอ่ะเออผมนี่งงเลยเดียวนะฮะโอเคลองชุดเกาะกันบ้างอ่ะโอเคได้แซนสโตนแสลบโอ้โหได้กระจกสีส้มครับโอ้โหเนเธอร์บิกโอ้โหได้ธงสวยแล้วเกิดเอาเพชรโอ้แบบของได้แบบล้ำค่าที่สุดอ่ะโอ้โหได้เพชรเชื้อเพชรเอามาทำไมนี่ฮะเอามาทำไมครับเนี่ยโอ้โหเตียงส้มโอ้โหโอ๊กเพชรเชื้อเพลทโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มฮะไม่คุ้มกางเกงลองแล้วใช่ไหมโอ้โหกระจกสีเหลืองครับผมบอกเลยว่ามันทำให้แบบเกม Minecraft เนี่ยเล่นยากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆแล้วก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหนี่ดูดาบอันนี้คือดาบผมอะไรไปคามนะใช่หินป่ะหูมืดแล้วเดี๋ยวผมขอปักไฟหน่อยดิถ้าจำไม่ผิดผมเอาคอปเปอร์สโตน Minecraft ใช่ป่ะคอปเปอร์สโตนอะสติ๊กโอเคเอาไปครับมันจะได้ดาบเพชรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอผมเอาอะไรไปครับอ่ะหาหนึ่งไดมอนด์ซอสนี่ครับคอปเปอร์สโตนแบบเอาไปทำเป็นพิกแอกแต่ได้เป็นดาบเพชรอ่ะคิดเอาละกันนะ
โอ้โหสุดจัดเลยนะครับคือทุกอย่างแบบมันถูกเปลี่ยนไปหมดเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหคือแบบเล่นยากแน่นอนนะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะคือแบบตารางคราฟไอเทมเนี่ยมันสุ่มนะครับคือต้องวัดดวงอ่ะเออนะครับก็และอีกอย่างนึงมันทำให้แบบเล่นยากขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ